ครับก็เดี๋ยวมาตีตรงนี้กันต่อนะครับครับนี่ครับหยดยางโนใบสปินครับไม่ต้องใส่ครับเอามาปราบปลาที่มันแบบคุ้นเคยกับใบสปินเนี่ยลากแบบนี้ดีกว่าครับลากง่ายมากครับเอาลุยในปากลุกเนี่ยสบายเลยลากแบบเขย่าคันช่วยครับมีความรู้สึกว่ามันจะโดนปลากัดง่ายกว่ากับปลาที่มันจะค่อนข้างที่จะระแวงครับย้ำอีกสักหน่อยนะครับอุ้ยกัดแล้วกัดแล้วน่าบอกแล้วต้องใส่ใบสปินนะครับก็กัดง่ายด้วยใบสปินหมกใบสปินแบบก็ไม่รู้ว่ามันจะกัดไม่กัดนะแต่ว่าผมทำแล้วมันได้ผลนะมันเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้ครับตอนแรกผมตีใบสปินอยู่มันก็ดันน้ำอ่ะแล้วหมามันเป็นแบบหมาอยู่ข้างทางอ่ะคือก็ลองทำดูนะครับได้ผลดีนะครับเป็นหยดยานะครับก็ถอดใบสปินแล้วก็เจ๊กๆแล้วครับแอคชั่นในตัวครับผมแอคชั่นมือเราก็ได้ผลดีมากเลยลองทำดูนะครับเนี่ยครับก็สามารถใส่ได้เหมือนเดิมแล้วใบสปินน่ะแล้วก็เก็บจากกระเป๋าไว้ที่ถอดออกไปครับโอเคครับผมกับปลาช่อนท้องนาครับผมเพลินๆครับก็ช่วงนี้ก็จะได้ปลาเยอะหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวหมายเดียวครับตีปริมาณแล้วกัดอีกครับเหยื่อก็เหยื่อตัวเดิมครับผมโอเคครับผมสุดยอด